ทรัมป์นะคะก็ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนค่ะมูลค่านะคะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะ200,000 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวานขึ้นภาษีนำเข้า 10% กับสินค้าจากจีนมูลค่าราว200,000 ล้านดอลลาร์แต่ยกเว้นสินค้าผู้บริโภคบางชนิดและบริษัท Apple จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างที่วิตกก่อนหน้านี้โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับในวันที่24 กันยายนและอาจปรับขึ้นภาษีเป็น 25% ในวันที่1 มกราคมหากสองฝ่ายไม่อาจเจรจาบรรลุข้อตกลงได้นอกจากนี้หากจีนดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมของสหรัฐรัฐบาลจะขึ้นภาษีรอบใหม่ทันทีครอบคลุมสินค้ามูลค่าเกือบ 267,000 ล้านดอลลาร์ในชื่อสินค้าที่ถูกเก็บภาษีระลอกล่าสุดครอบคลุมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สินค้าที่ใช้ประจำวันอย่างกระดาษทิชชู่กระเป๋าถือกระเป๋าสัมภาระรวมถึงอาหารเช่นเนื้อแช่แข็งปลาถั่วเหลืองผลไม้หลายชนิดและข้าวเดิมรัฐบาลสหรัฐเผยรายชื่อสินค้าที่จะถูกเก็บภาษีรอบล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ต่อมาถอดออกไปเกือบ300 รายการเช่นอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเช่นหมวกกันน็อกจักรยานที่นั่งสำหรับเด็กในรถยนต์วัตถุดิบจากจีนเพื่อใช้ในการผลิตสารเคมีในสหรัฐและอุปกรณ์ไร้สายหลายชนิดรวมถึงนาฬิกาอัจฉริยะของ Apple บริษัทไฮเทครายใหญ่หลายรายเช่น Apple Dell Hewlett Packard ก็ทักท้วงเรื่องรายชื่อสินค้าอย่างหนักเพราะว่าวิตกว่าบริษัทจะมีต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ผลิตในจีนที่ผ่านมาสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีน2 ครั้งมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์แล้วเพื่อหวังจะกดดันให้จีนปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนโยบายอุดหนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแต่จีนตอบโต้ด้วยมาตรการเท่าเทียมกันการประกาศขึ้นภาษีกับสินค้าจีนระลอกใหม่ล่าสุดมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่าง2 ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน